เอาละครับถึงเวลาที่เราจะชิมแล้วครับเซฟสุดนี่นะเน้นๆเลยร้อนๆเลยเนาะร้อนๆจัดชิมทุกอย่างเนาะชิมทุกอย่างเลยวันนี้เหมาเซฟนี่นี่ส่วนของหนอกโอ้ยชิมครับแซ่บหลายเจ้าตัวมันชิมกันตัวเล่นมากนี่สวัสดีโตโต้ก่อนสวัสดีโตโต้นะครับโตโต้เวียงจันทร์เด้อสวัสดีครับพี่เคนครับเมื่อวานมารอบนึงแล้วเขาไปเขาปิดเขาปิดร้านเนาะวันนี้โตโต้จะพาไปชิมอีกทีวัวหันวัวปิ้นวัวปิ้นวัวหมุนนี่แหละยืดยืดถนนไหนโตโต้น้องฝ่ายเก้าเลี้ยวน้องฝ่ายเก้าเลี้ยวน้องฝ่ายเก้าเลี้ยวออสันน้องฝ่ายชื่อเจ้าของร้านคือน้องฝ่ายโอ้โหผมก็นึกว่าแค่เป็นออโต้ที่มีคนหมุนตัวนี้เนาะสามารถขับพวงมาลัยมันวะออโต้คนพาโทษเอาแบบเอามารอเลยส่วนเรื่องออกมาเลยวะส่วนนี้กูทำดีมากเลยอะลายมันเสือเลยเนาะงามเนาะเดี๋ยวได้เป็นเสือดีได้เงินเดือนเท่าไหร่นี่คนหมุนนี่ถามเนี่ยหมุนมือแล้วตัวบ่หมุนมือแล้วตัวเนาะสบายดีสบายดีสบายดีโอ้ข้าวของห้านเนาะมาโทษโหน่ากินอ่ะคือเขาโต๊ะเขาปาแล้วเขาเครื่องในออกแล้วเนาะเอาออกแล้วแล้วกันเจ้าก็มักเครื่องยังไงครับอ๋อเครื่องยังไงนะจริงๆป่ะอธิบายได้ว่ามีคนอธิบายสบายดีแบบใดแบบใดถ้าเป็นเจ้าของห้านป่ะเขาเป็นน้องอ๋อเขาเปิดมาโดนแล้วบอกครับด้านนี้เอามายินตรงที่ไหนผมก็ทานไปนี่ข้างในมันก็เขาเวลาให้ก็คือเอาเครื่องในมันออกกันเนาะเออนั่นแหละเอาข้างในมันออกเสร็จแล้วก็เอาสมุนไพรยังยัดเข้าไปแล้วก็เย็บคืนมันจะมีรอยเย็บอยู่นะครับเนี่ยโดยแค่ละอันนี้จะเป็นฟอมันรอยเย็บคืนมักเครื่องบ่โดยมีข้างในมีเครื่องนี่มักเครื่องโอ้โดยขายมือรถตู้เนี่ยครับเนาะโดยไม่ละเบิร์ดบ่เบิร์ดเลยนะโอ้โหตัวแม่มันโอ้โหไม่เราจะได้กินหำงัวไม่ใช่น่ะฮะหำมันมีคนจองแล้วหำเอาไม่ให้ยังกินเอาซุปซุปกับซอยซุปซอยกินเลยตอนนี้ปิ้งอยู่บ่หำมันโดยแม่ละอันไหนล่ะอยู่ในหำเลยนี่นะโอ้โหเป็นบ่หำที่น่ากินมากคือสีมันเบิ่งเหมือนเหมือนเสือได้ไหมแม่นเนาะส่วนไหนส่วนไหนแซ่บอะไรเป็นเสือห้องให้อันนี้เป็นเสือห้องให้มันเอาจอกเอาจอกเลยเนาะเอาจอกเอาเลยโอ้โหโจ๊กบอกว่าโรงเรียนถ้าไม่โทรจองกันเนี่ยไม่ได้กินดิเขาสั่งแม่นว่าแล้วมาโทรมาจองแม่นว่าด้วยป่ะเนี่ยฉันบ่ได้กินนี่เขาจะจองอะไรจองเสือร้องไห้มันเนาะจองจองหามมันแน่ครับตัวแม่ก็จองนมมันจองซี่โครงมันแน่เออนมจองปิ้งแป้งนมแน่โอ้อะไรแซ่บกว่าจองไว้ก่อนอะไรเสือร้องไห้มันอยู่มองไหนวะนูนๆนั่นป่ะเบื้องไหนเบื้องไหนนี่เลยนี่เลยนี่ดิโอ้อยู่นี่นะส่วนนี้เนาะนี่เออว่าถ้าส่วนเสือร้องไห้เนาะโอ้คักคักแท้โอ้เฮ็ดงามเนาะบ่มีหัวมันเนาะเปิ้นๆร้านนี้เปิ้นมาโดนแล้วบ่ครับโดนปีปลายเนาะอยู่หม่องใดก็นี่อยู่เกาเลี่ยวเกาเลี่ยวมันติดกับแม่น้ำของได้มั้ยบ่ข้างหลังเป็นแม่น้ำของข้างหลังเนี่ยเดินจากซอยไปก็น้ำโขงแล้วก็ติดกับน้องเกียนจันเลยติดกับน้องนายติดกับประเทศไทยจังหวัดอย่างวะเชียงใหม่คือเราที่บอกที่มันสีเชียงใหม่อยู่สีเชียงใหม่บ่เนาะแต่ของจังหวัดตรงคายนี่แหละครับนี่ไม่รู้เลยว่าเป็นวัวนะเนาะงามดีมั้ยเพิ่งเคยเห็นเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวเขาถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวเราจะรอชิมมันโตโต้สั่งนี่ว้าตุ๋นป่ะนี่แซ่บสุดอันนี้น่ะโอ้นี่น่ากินพี่เคนสิมักตัวนี้มันจะเปื่อยเลยแซ่บเลยแซ่บมันเนี่ยส่วนของหัวป่ะโอ้ยเครื่องในมันอยู่นี่หมดเลยใส่ไม้มันฝรั่งใส่แครอทโอ้นี่เป็นเครื่องในมันเอามาตุ๋นไว้หมดเลยโอ้อันนี้หอมอีหลีไว้ให้ลมนี่หอมเป็นไงเป็นไงพี่เจน่ากินอยู่หรือว่าหอมอันนี้มั้งที่หอมอันไหนนี่มันกินอ่ะตุ้มกินหอมเลยหอมเนี่ยหอมมากเลยหอมมากเลยมันกลืนกันเบิดบุ้งตัวใดแต่ตอนนั้นก็เลยกินของของเนื้อกินไม่ได้กินอีกพอเลยพากันทำไมได้กินหัวมันเป็นยังไงนี่เหรออันนี้จะเป็นม่ามมันเนี่ยอันเลยโอ้ม่ามมันเนาะบ่มีเลือดแปลงงัวพี่บ่มีสิให้ลุงเดนซิมอีกนะอะไรนะต้องตากพี่เคไม่ได้ขับเรือนั่นน่ะเรือกำลังขับอยู่
โอ้บรรยากาศครับเปลี่ยนให้น้องเขาหมุนแป๊บนึงพี่เคนก็อยากลองบรรยากาศดูว่าหมุนแล้วจะมีความรู้สึกยังไงเบาๆก็ยังไม่หนักเบาๆนะอ๋อน้ำมันดีน้ำมันดีเป็น power อยู่เนาะพี่เคนเนาะครับหมุนไปเรื่อยๆเด้อพี่เคนเด้อ1ชั่วโมงเองอ่ะชั่วโมงถึงจะได้กินอ่ะถึงปากเซเลยอ่ะถึงปากเซเลยหมุนอย่างเงี้ยถึงปากเซเลยโอ้นี่เขาก็จะปิดแล้วเขาจะทายรอบนึงแล้วเราบอกคำนี้ดูเขากำลังยิ้มทางกันโอ้เบิกด้วยโอ้โหจอน้ำพอดูน้ำนัวได้เนี่ยโอ้เย็บดีมากเนาะเย็บแบบน้ำไม่ออกเย็บเหมือนหมอเย็บเลยอ่ะเย็บแบบเย็บหน่อยเลยเนาะเย็บเหมือนเย็บคนเลยอ่ะเย็บดีเย็บไปให้อันนี้ไม่ใช่น้ำที่มันเอาใส่เข้าไปนะคือน้ำจากน้ำเนื้อเนาะโอ้เครื่องทานโอ้โอ้น้ำซุปที่ออกมานี่หอมมากเนาะได้สูตรมาแต่ไหนครับที่แรกๆนี่มันมีสองสาขาอีกสาขาหนึ่งอยู่หนองเมียงโอ้ใช่มาโดนแล้วเขาทำมาที่นี่ทำมาปีกว่าจริงแต่ว่าเขามีสองแล้วเขามีสาขาอันนี้เป็นซอสหมักเนาะเป็นกระเทียมเนาะให้มันหอมกระเทียมหอมเลยเนาะกระเทียมมาแบบเหนียวๆครับหมักแบบเหนียวถึงเวลาที่เราจะชิมนะครับแซ่บสุดนี่นะในงานในตัวนี้ในงัวเนาะโอ้โหหนังกรอบเลยเย็นมันมันนี่นี่โอ้พิเศษแบบเราเที่ยวของเราได้ของเรางี้เลยเนาะอ๋อมาคนแรกมาคนแรกเนาะมาก่อนได้ก่อนเนาะโอ้ต่อไม่ได้ไปผ่านโอ้แล้วเวลากินอลังการมานะเขามีแบบผักมีน้ำจิ้มให้สองสามแบบแบบนี้เหมือนงานเขานอกกว่าน้ำเยอะครับโอ้จะติดมันเนาะยอดหอมมากเลยตอนนี้น้ำมันกำลังหยดลงนะครับชุยชัยชุยชัยแล้วมันกินย่างขึ้นมาทางนี้หนังกรอบมากเลยเนาะหนังแบบคือหนังเสียงหนังนี่เหมือนกับเสียงไงหมูหันเลยตรงนี้โตว่าส่วนเนี้ยเนาะไอ้ส่วนร้องไห้เนี่ยตัวนี้แซ่บสุดบ่ในงวดตัวนี้คิดว่ามันเสือกให้เสียบเขาว่านะกับหำมันนั่นแหละเสือกให้กับหำได้เสียบไม่พอได้ขายดีกว่าหมูเสือกไม่ต้องเสือกเสือกจะหมดก่อนหมูเนาะต่อไปไปแล้วกันนอกเมื่อกี้มีหมาตัวนึงในไอ้มันตายบางคนเขาแล้วเขาก็เสิร์ฟกับใบมะกรูดทอดน้ำเด้ร้อนเลยอ่ะถ้าใครมานั่งกินนี่คือเน้นๆเลยร้อนๆเลยเนาะร้อนๆร้อนร้อนจัดก็โดยด้วยแห้งๆไปมะกรูดครับเต็มจานนี้เลยเนาะจานเท่าไหร่30ปกติป่ะเคยก็ปกติเลยนี่300บาทแล้วก็เอาหนอกจานนึงครับหนอกจานนึงครับอ๋อหามมาด้วยมั้ยเอาหามด้วยกินมื้อด้วยไม่หอมไม่เหมือนก็รอขอกลับไหนๆกันไหนๆละไหนๆก็ไหนละหนอกด้วยจานละ10,000จานละไหนๆก็ไม่มีเรามาถึงก่อนเลยก่อนนะเลือกก่อนเลยเอาดูชิมทุกอย่างเนาะพี่ชิมทุกอย่างเลยวันนี้เหมาแก้มนี่ส่วนของหนอกโอ้โหโอ้ยก็มันก็มีมันดีตัวนี้มีเอ็นนะเป็นเอ็นเนาะตัวนี้เนาะเชื่อมีเอ็นนี้ผู้ใดมาก่อนก็โชคดีจังที่เนาะท่านต้องมากินมันกินนอกนี่แม่แต่ถ่ายพี่เคนถ่ายได้เลยมักหนอกหัวโอ้นี่ครับหายไปหน่อยละได้ทั้งเสือได้ทั้งหนอกออกไปแล้วครับอันนี้จะติดเอ็นเนาะ
โอ้นู่นเขาจัดมีน้ำซุปด้วยมีหลายอย่างเลยเป็นกระดูกอ่อนติดหนังกรอบครับโอ้น้ำไหลอ่ะไม่ไหลไม่ได้หิวข้าวเลยนะอ้วนเลยครับดูวันผ่านนะเด็กใหม่ใหม่โอ้ยอดส่วนของหนองครับเด็กขอชิมหน้าเคียงเลยได้ไหมได้ๆๆเราต้องมาชิมนะชิมกันชิมหน้าเคียงเลยโอ้ติดคอติดหนังหน่อยหอมมากกรุบกรอนคนไหนเคี่ยวดีๆก็กระดูกอ่อนแล้วโอ้นุ่มนุ่มไหมนุ่มจะได้ว่าคือเห็นหน้าหิวจริงกันเนี่ยถ้าลุงเดินชิมดูเดี๋ยวไปชิมให้ตัวก็ได้แป๊บเดียวเดี๋ยวดูหามันดำเลยเดี๋ยวชิมชิมตรงนี้ก็ได้ไปทำหนึ่งทำอีกจานหนึ่งนี่เดี๋ยวยังไม่ได้ชิมน้ำจิ้มเขานะเจ้าของร้านบอกน้ำจิ้มแซ่บหนังกรอบฟังเสียงครับแซ่บหนังกรอบมากกินมือเลยเขาหมักติดกับหนังแล้วก็ส่วนหนังเนี่ยได้กลิ่นของกระเทียมอ่ะมือนู้นไหนทำมันอ่ะตอนนี้มะนาวมันพดกันไปแล้วฮะมาขอเลือกขอเลือกเราเนี่ยโอ้นุ่มมากนุ่มในปากอ่ะบนเสียงนะเสียงหนังกรอบร้านดิวแน่ของเสียงกรอบกรอบเลยว่ะข้างในมีเครื่องเทศอ่ะเขาหมักเครื่องเทศอ่ะหอมอันนี้แหละโอ้เครื่องเทศดิของแซ่บออกมาเบิดล่ะนี่จัดเต็มอร่อยมากกลิ่นกระเทียมมันติดกันเลยนี่เราอ่ะวันนี้จะตกเย็นเย็นสักหน่อยนะแมนเลยใช่ไหมของแซ่บๆมาเซ็ตเราเบิ้ลเลยโอ้ห่อนๆเลยอันนี้หมายถึงว่าใครมันบอกใครหามันบอกใครหามันเนาะมีจูด้วยโอ้สุดยอดมีจูด้วยนี่อันนี้แหละกินแล้วเขาบอกว่ามันมันจะคึกเหรอแรงนอนไม่ได้ถ้าผมไม่กินดีกว่าเนี่ยทำไมอ่ะมันคึกอยู่แล้วให้ลุงเด่นแล้วกันแม่นบนน้อแม่นจานนี่เมื่อก่อนมูกันน้อหลังกล้องนี่จบก่อนหลังกล้องนี่กุกกับอยู่ดูครับบรรยากาศนี่เลยคิดดูก่อนอันนี้นุ่มเนาะเอ็นป้าตัวไปเดี๋ยวเราไปนั่งครับไปลองดูหน้าตาอาหารเราแป๊บนึงตัวมาดูมานี่ครับน้ำจิ้มเขามี2แบบด้วยนะนี่น้ำจิ้มเขาโอ้น้ำจิ้มนี่ทำดีอ่ะอันนี้แก้วตับโอ้เอาตับม้วนไปให้แก้วนะโอ้สุดยอดแก้วพี่อ่ะโอ้นี่ทำจากตับวัวครับเอามาทำน้ำจิ้มปั่นๆเนี่ยกับผักนะนี่แล้วก็พักหลายๆตัวเนาะหรือว่าสิพันแบบพันเอามาพันกันแล้วนี่ลองดูนี่อันนี้หนึ่งอันนี้ตัวน้ำซุปที่เขาซีฟู้ดจุ่มเนี่ยเอาไปยังหรอครบไม่ขาดอะไรหรอทานกินเลยไม่ต้องรอเดี๋ยวรอไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆตัวใดตัวนี้เสือนี่เสือนี่หนอกน้ำจิ้มเอาหนอกไปเลยจิ้มน้ำจิ้มตับให้เค็มจิ้มน้ำจิ้มนี่เฮียผมหน่อยยังไงตัวจิ้มเสือเนี่ยไม่ต้องกินตอนห้อนๆเด้เดี๋ยวมันเย็นมันจะเป็นไข่เนี่ยเสือไข่นี่เจ้าทับเลยนี่เจ้าทับอุ้ยชิลล์ขออนุญาตไหลๆขออนุญาตเด้อน้ำลายไหลน้ำไหมมันเนาะครับกินกับพริกบักผักบักเพ็ดผักหลายๆประจำต่อมาแล้วเอ้าโอ้มาทันแล้วไม่อยู่นี่อยู่นะโอ้นี่ครับเป็นหำมันโอ้สามจานครับดูแล้วก็ซุปอบซุปอบงวนหน่อยเป็นเ
ทนไม่ไหวแล้วหมดละไม่ไหวแล้วมันเย็นมันดีกินบ่แซ่บแม่นถ้าเย็นบ่แซ่บดิขอชิมเบิ่งหน้าโอ้ยชิมเมียเฮ้ยไอ้จูจูบ่เอาชิมเบิ่งเกียวโตเอาเนื้อเอาเนื้อของเดิมผ่านอย่างเดียวไม่ได้นะครับไอ้นี่ทำจากน้ำทำจากตับวัวมาทำเป็นน้ำซุปน้ำจิ้มเมื่อไงเดียวนี่ถ้ามีน้ำจิ้มแจ่วเหมาะเลยนี่เห็นป่ะอันนี้คือดอกที่อ่ะไม่หวานแต่ผมแบบผมนิดๆแล้วก็จะน้ำจิ้มเปรี้ยวๆผมชอบอย่างนั้นแหละโอ้นี่เป็นสูตรของเขาเนาะนี่ก็โอเคที่สุดเขาโอเคอร่อยนะแล้วน้ำจิ้มอร่อยนะอันนี้อร่อยจริงตับสูตรเขาอันนี้เป็นเสือร้องไห้ครับตัวไทยป่ะวอมเป็นอย่างนี้เดือดไทยครับเดียวบอกคนเริ่มมาพรุ่งกว่าโมงสุกแล้วมาเลยดิเดี๋ยวถ้าเรามาสามโมงเหลือแต่ไม่ได้เหลือแต่โคงอ่ะของอร่อยหายหมดแล้วเขามาเป่าเอาเลยนี่นะจิ้มแจ่วหอมครับป่ะตอนเบิ่มเลยพริกบ้างแกงเขียวหนังมันก็เด้งๆดีเนาะชอบกระโดดถึงแซ่บพักแล้วมาแซ่บเสือนี่แหละอร่อยนอกนี่อร่อย มันหนาวดิจะต้องกินอะไรให้มันอุ่นๆดิช้ำๆดูช้ำๆดูเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องชิมกันขอกินก่อนกินจังเลยผมกินเผ็ดเลยนะครับก่อนกินทั้งหมดเลยอร่อยมากถึงเวลาชิมครับแซ่บหลายโตโต้มันดีแล้วนี่แหละนะชิมนี้ยังไงแน่ชิมแล้วนี่ขำงัวงัวขำงัวเนาะใช่ไหมไส้อ่อนไส้งัวไส้งัวหมูน้ำมันกินกันรสเด็ดมากขมๆครับดีเปื่อยดีก็เปื่อยดีกินกับผักครับก็เติมข้าวผักก็20 บาทเนาะมาซ่าคนนี้ไม่ได้กินแท้ซื้อให้ไม่ได้กินทำมาแล้วไม่ได้น้องแนนมาถูกเวลามากเพราะว่าก็ของหั่นตัวหาว่าเออมาเด้อแต่ท่านมันไม่ได้กินนี่ทำทอดน้องให้แท้ซื้อเพิ่มอีกได้มั้ยเต็มเลยซื้อไปรอบนึงแล้วนะลองกินสู้เลยมาเรื่อยๆคนเริ่มมานะเดี๋ยวกินเสร็จจะให้ดูว่าหายไปครึ่งตัวแล้วมันนี่เขากินนี่อ่ะส่วนแก้วจองนะกินข้าวก็ล่ะตื่นใจมากเลยโดดๆหลายๆเด้อพามาแอลแรงเด้อแรงที่เขามีความแท้ชุดหนึ่ง30 กิบ100 บาทเกือบโอเคได้เยอะนะลุงได้เยอะด้วยอย่างกรอบๆน้ำกรอบของอร่อยอยู่ตุ๊ดตัวเราหมดเลยเรามาก่อนเสื้อมให้ตัวนึงได้จานเดียวเขาอยู่เมื่อไหร่สี่นะคนมันว้าวแบบไรทำนี่ได้อยู่2 จานโหนกนี่ได้หลายอยู่ยกใหญ่อันนี้ได้หน่อยเหลือได้อันเดียวเนาะได้จานเดียวแซ่บหลายแซ่บหวานแซ่บแถมทางจอดรถสะดวกสบายพร้อมเฮงอ้วนเฮงกินมันย่ามันก็ย่าแบบย่าย่าอย่าไปย่ามันเพราะงั้นพดเข้าอร่อยกว่าหมูหันบ้านเราเยอะเลยหมูหันบ้านเรามันเป็นหรือว่าวัวหันบ้านเราเนี่ยมันเป็น
ูกวัวพันธุ์ไงวัวนมถ้าเกิดไปเป็นตัวแม่เนี่ยอยู่ต่อถ้าเกิดเป็นวัวนมเนี่ยถ้าเกิดตัวผู้ปุ๊บเนี่ยก็ต้องมาโดนหันแต่ที่นี่เขาใช้วัวบ้าน 100% ไม่ใช่วัวพันธุ์ไม่ใช่เป็นวัวเลี้ยงเป็นวัวบ้านเป็นวัวลาดเนาะวัวลาดตุลาเอิ้นวัวลาดวัวลาดลาดคืองัวบ้านวัวบ้านลาดคือไก่บ้านไก่ลาดไก่บ้านสาลาวนะก่อนแล้วเว้ยหำมันหำมั่วป่ะหำมั่วเลยเอาลุงเด่นนะมาลุงเด่นกินเยอะหน่อยเยอะอยู่ตอบมาเด้อเรื่องนี้เป็นยังไงเห็นแล้วดิเย็นสองสุดาหนุ่มมากมันหอมๆแซ่บหลายโอ้อร่อยมากเลยได้แล้วมาหนึ่งกับทางมีเงินจะสองเลยด้วยอร่อยแพงด้วยต้มไก่ย่างนะต้มไก่ที่มารอบสองนะวันมารอบหนึ่งปิดห้างก่อนนี่เด็ดมาลาวหลายรอบนี่แต่ไม่ได้มากินเลยที่นี่เลยนะมันอาจจะมีเฉพาะที่นครหลวงเวียงจันทน์มั้งจังหวัดอื่นของลาวก็อาจจะไม่มีจะมีแต่เราก็ไม่รู้ที่ครับที่ถ้าไม่ได้โตโต้พามาก็ไม่รู้กันนะใช่โตโต้พาคนอื่นมาถ่ายหลายช่องกันนะแต่ตัวเองยังไม่เคยได้ถ่ายนะถ่ายอยู่ในห้างหรือเปล่าพี่อยากไปมาเอาไปโอ้ต้องกินหมดเลยนะโตเพิ่มกินเรียบร้อยเดี๋ยวเพิ่มได้ดิเรียบร้อยแบบนะน้ำจิ้มตับตับเจียวตับก็เจียวเพิ่มเลยก็เจียวเพิ่มเลยนี่เป็นเอ็นอ่อนกระดูกอ่อนเฮ้ยเห็ดเอาเลยเลยอร่อยดิยิ้มแล้วบอกมาเฝ้ายิ้มดิใครกินมาได้เยอะจะเยอะจะได้อ้วนๆของผมยังไม่กินเหล่าเลยกินน็อตอุ่นหน่อยถึงบอกแคบข้างในมันน้ำมันต้มมันถุนนี่หมดเนาะกินกับข้าวเหนียวข้าวสวยร้อนๆเนาะมันเหนียวใส่อ่อนใส่อ่อนนี่มั้งอร่อยมากเราจะเจียวมันมากจะเปลี่ยนอย่างนี้แม่มันตัวนี้อร่อยอ่ะตุ๋นเนี่ยมาหอมเนาะนี่นี่ไอ้จู่มันได้เหนียวนี่ไอ้จู่เนี่ยคืนนี้คึกแน่ไปไอ้จู๋คืนนี้คึกแน่อร่อยอร่อยทั้งนั้นนะมันจะฮี้หรือเปล่าวะนี่มึงที่จะของห้างไปยังมึงจะของจองทำกินทำทุกมือมากินมาบอกมึงนี่ทำไม่ทันเรามาไม่ทันเรามาไม่ทันเราของห้างได้กินทุกมือเลยเหรอให้คนห้างนะค้าประจำที่มาต้องเอาทำทุกวันนี่มันเป็นอินออนอินออนงุบงุบงุบแค่ก่อนมากินกันไปเรื่อยขอบคุณเด้อด้วยพามาเจอร้านเด็ดๆครับใครมาเที่ยวสปปลาวพี่เคนกินดีก่อนครับฮะพี่เคนต้องกินก่อนอะไรอ่ะมันก็อร่อยให้กล้องดูด้วยอะไรอ่ะกินไปเลยอร่อยอร่อยเปล่าคุกคุกเนี่ยคุกคุกรู้ไหมอะไรอะไรอ่ะได้จูมันนี่แต่คืนนี้คือตรงไหนอ่ะอร่อยนะมันไม่เหม็นตับครับคือก็มันหลับไม่นอนอ่ะไปนอนแล้วพ่อนอนแล้วแก้วนึงควรนึงควรนึงนี่แหละหลับๆกินเหล้ากับนั่งกินข้าวโต๊ะเราตาไปอยู่นู่นแหละอยู่โต๊ะอื่นก็อยู่โต๊ะอื่นขอบคุณโต๊ะหลายๆด้วยครับวันนี้นะพามาชิมของเด็ดมากที่นครหลวงเหมือนกันเออมากวัวปิ่นวัวหันครั้งหนึ่งมีโอกาสมาเที่ยวที่เมืองลาวเนาะที่สปป.ลาวเนาะเตรียมจันเนี่ยลองมากินครับร้านนี้แซ่บหลายแซ่บมาก็มาเวลาถูกเวลาเนิ่มตอนที่ประมาณบ่ายโมงบ่ายสองครับถ้ามาเรียนไม่ต้องแล้วนะถ้ามาเย็นก็หกโมงเนี่ยแต่ว่าจะเป็นส่วนอื่นมันจะเหลือแต่โค้งพอดีนะเหลือแต่โค้งจะไม่ได้แบบเด็ดแบบนี้แต่ว่าอยากเด็ดแบบนี้ก็
บ่ายโมงบ่ายสองมาครับ12โมงมาเลยล่ะมารอเลยเนาะมารอเลยมารอแล้วจองรอเลยจองเลือกเลยเลือกเลยจองเลยจองจองจองจ่ายตังค์ไว้เลยอันนั้นอันนั้นร้อยร้อยร้อยอ๋อร้อยบาทอร่อยมากแซ่บมากแซ่บมากโรเบิร์ตได้หนีโรเบิร์ตตายตายเลยถ้าคนเชื่อชอบวัวนี่มาได้เลยใช่ไหมที่เคยการันตีเพราะเราก็สายชอบกินเนื้ออยู่แล้วใช่ปะกินไปเรื่อยๆมันก็กินตลอดไหมมันอ่อนๆชวนกินตลอดเดี๋ยวถ้ามาตอนเย็นมีเครื่องดื่มด้วยจบวินวันนี้จะมีเพลงวันนี้เพลงวันนี้เลยจบวินวันนี้มีเขาเปิดพุ่งเปิดเพลงจบวินวันนี้มากแต่ว่าวันนี้เราอยากจะได้ส่วนสำคัญของมันส่วนสำคัญของมันเราเดินมาเวลานี้นะครับขอบคุณโตโต้หลายๆด้วยที่พาเราเดินมากินพรุ่งนี้เราจะเดินทางกันต่อกับโตโต้แมนไปเลาะลาวใต้เป็นปากเซไปดูสาวสวรรค์สาวปากสั้นสาวปากสั้นกุหลาบปากสั้นที่ไอ้ไฟฟังไม้ปองมาแล้วครับก็ถึงเวลากลับแล้วโอ้โหโตโต้บอกนี่ไส้วัวเอามาพันกับต้นหอมว้าโตเอ็นงัวผมได้เอ็นมาเหรอย่างนี้เนาะเอ็นดูไส้มันนี่ครับน่ากินมากเลยซอยนี่น้ำเพี้ยแจกมะม่วงโอ้ตัวขอบคุณหลายๆเด้อนะผ่านไปผ่านมากันลองมาแวะกินโตโต้เด้อขอบใจโตโต้หลายๆครับกราบไผ่มันนครเล็กๆจันเรามาชิมดูมี2สาขาที่อื่นมีแต่ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครึ่งตัวแต่ว่าตัวนี้มันตัวเต็มแซ่บหลายครับร้านปิ่นงัวน้องฝ้ายแซ่บหลายถึงเวลากลับแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนี่คลิปนี้โชคดีสวัสดีครับอิ่มมากๆแซ่บหลายๆขอบใจโตโต้เด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายยอดแซ่บครับแซ่บแน่จ้าๆๆ